นจนแล้วมีสิทธิ์ไหมคะคนจนแล้วมีสิทธิ์ไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีหีนะคะแต่มีไม้นะคะคลิปนี้เราจะมาอวดความจนของตัวเองโอเคสวัสดีครับนี่คือรายการผลพรมมันโผล่นะรายการที่เราจะหยิบยกคอมเมนต์จากโซเชียลมีเดียเนี่ยจากหลายๆคนมารวมกันในหัวข้อเดียวกันนะเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสังคมนะว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นต่างมุมมองกันได้ไปมากมายแค่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดอยากจะมีคอมเมนต์มาอยู่ในคลิปแบบนี้ก็ตามช่องทางเหล่านี้เลยวันนี้รายการผลพรมมันโผล่ในหัวข้อที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเรื่องของอวดความจนของตัวเองนะครับครั้งนี้ผมแยกแคตตาล็อกไป4แบบนะด้วยความที่แคตตาล็อกที่1เนี่ยคือจนเพราะซื้อคุณภาพชีวิตไม่ได้แคตตาล็อกที่2เนี่ยคือซื้อความสัมพันธ์ไม่ได้นะ3คือซื้อการศึกษาไม่ได้และ4คือซื้อความสุขไม่ได้โอเคไปดูกันที่แคตตาล็อกแรกก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือแคตตาล็อกซื้อคุณภาพชีวิตไม่ได้นะครับเขาบอกว่าไปเรียน 7:30 เลิกเรียน 5:00 กลับมาทำเซเว่นจนถึง 5:00 รับเงินรายวัน180บาทเพื่อเอาไปเรียนโรงเรียนต่อพรุ่งนี้ไม่มีใครส่งเรียนเนาะอันนี้ถ้า180บาทเนี่ยไปเรียนวันนึงน่าจะโอเคอยู่นะไปเรียนวันนึง180บาทแต่ว่าผมว่าเขาคงต้องจ่ายค่าเทอมเองด้วยหรือเปล่านะคิดว่าทำงานเซเว่นได้อ่ะมันต้อง15ปีขึ้นไปเว้ยถ้าจำไม่ผิดนะม.3ถึงม.6อ่ะเรียนตั้งแต่7:30ถึง5:00อากูตีว่า8:00เข้าแถวนะ8:009:00 10:00 11:00 เที่ยง13:00 2:00 3:00 4:00 5:00เรียนไปแล้ว9ชั่วโมงกูหักเคารพธงชาติทิ้งเอาเป็น8ชั่วโมงอ่ะที่จริงมันก็ควรจะรวมๆแล้วเพราะมันก็คือแบบเหมือนการมาทำงานแบบมึงมาตอกบัตร9:00แต่มึงจะทำงาน13:00มันก็อีกเรื่องนึงถูกมั้ยจาก5:00เนี่ยก็คือเดินทางไปเซเว่นแล้วทำถึง5:00เหี้ยแม่งกี่ชั่วโมงวะ5:00อ่ะ5ชั่วโมงเค้าเรียกว่ากะนึงมาว่าครึ่งวันก็น่าจะเรียกกะนึงใช่มั้ยวันละ180ถือว่าน้อยอยู่นะสมมุติว่าคนที่เค้าทำงานเป็นอาชีพเลย180เดือนนึงอากูตีให้10วัน 2,000 เดือนนึง 6,000 เองอ่ะโอ้ยน้อยนะทำงานเซเว่นเหนื่อยนะและทำกลางคืนด้วยมึงไม่ได้นอนอ่ะมึงทำถึง 5:00 กลับบ้านไปมึงเอาเวลาไหนทำกันบ้านใช่มั้ยแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีการเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็สนับสนุนให้ทำงานพิเศษนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องแบบสอดคล้องไปด้วยกันเช่นชั่วโมงการเรียนมันก็คงไม่ได้เริ่ม 8:00 ไม่ได้เลิก 5:00 ถูกมั้ยการบ้านเนี่ยมันก็จบตั้งแต่ในโรงเรียนการบ้านนอกห้องเนี่ยมันคือเรื่องของอะไรที่ไม่ได้เป็นการจดบันทึกหรือต้องใช้สมองคิดต้องแบบอ่านหนังสือทบทวนแบบนั้นก็ไม่ใช่ในการที่ให้วัยรุ่นไปทำงานพิเศษเนี่ยมันพอเป็นไปได้กว่าและต่างชาติเนี่ย3:00ทุกอย่างแม่งปิดหมดแล้วมันไม่มีแบบถึง5:00อะไรเงี้ยน้อยมากนะถูกไหมหลายหลายคนก็จะบอกแบบเฮ้ยมึงอยากเป็นเหมือนอเมริกาไม่ใช่เหรอเรียนไปทำงานไปแถมยังได้กระตังเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ว่าเรียนแล้วไปทำงานแต่มันต้องดูด้วยว่าเรียนแล้วเรียนเสร็จกี่โมงแล้วมีการบ้านไหมและทำงานเนี่ยทำงานถึงกี่โมงมันต้องลงดีเทลกว่านั้นและเงินที่ได้เนี่ยมัน make sense ไหมนี่ออกไหมต่อมาครับป่วยแต่ไม่มีเงินไปรักษาต้องรอบัตรทองอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนในประเทศไปเลยนะบัตรทองนี่ผู้ใหญ่ก็ใช้เยอะนะแม่กูก็ใช้ก็แบบเคยเห็นเขาไปตั้งแต่เช้าแล้วมันปิด2:00อ่ะแล้วเขานั่งรอถึง2:00แล้วเขาบอกว่าปิดแล้วแล้วแม่กูก็โวยวายอะไรเงี้ยเนาะไอ้เหี้ยมึงให้กูไปรอทั้งวันแล้วถ้ามันไม่ได้มึงก็รีบบอกก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยระบบมันดูแบบว่าเกินจุดแก้เนาะมั้ยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้หลายๆอย่างเช่นแบบผิดระเบียบกันจนเกินจุดแก้เนาะมั้ยสร้างรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันแบบใช้เวลานานมากทำให้รถติดระยะยาวเลยคนมันก็แบบเครียดติดไม่ไหวแล้วมันจะเกิดอะไรมันก็เกิดการย้อนสอนเกิดการขับขึ้นฟุตบาทที่สุดท้ายแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยมันก็กลายเป็นคนผิดซึ่งมันผิดแหละแต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นมาจากถนนมันไปไม่ได้หรือแบบว่าของที่วางบนฟุตบาทแบบพ่อค้าแม่ค้าขายบนฟุตบาทอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเขาผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ขวางทางเดินอ่ะมันขวางทางเดินอะไรจริงแต่ว่าแม่งเป็นอะไรที่กลายเป็นนอร์มจนมันแก้ไขยากแล้วเนอะมั้ยเพราะว่าทุกที่ทั่วกรุงเทพฟุตบาทแม่งเป็นที่ขายของไปแล้ววันนี้มึงเซตซีโร่ห้ามทำโหคนแม่งตกงานอื้อเลยคนแม่งไม่มีที่ขายคนหลายครัวเรือนไม่มีตังค์ใช้หรือหลายคนไม่มีอะไรแดกแล้วอะไรเงี้ยมันปล่อยไหลจนเกินแก้ไขแล้วเพราะนั้นมันเหมือนไอ้พวกบัตรทองบัตรอะไรพวกนี้เหมือนกันที่ระบบแต่ละอย่างในโรงพยาบาลอ่ะมันผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรมันถึงแบบปล่อยไหลไม่ได้ขนาดนี้ผู้ป่วยที่รายได้น้อยแล้วต้องไปพึ่งบัตรทองเยอะสวัสดิการของการรันคิวของชั่วโมงการทำงานหมอหรือบุคลากรต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วมันไหลไปเกินจะแก้แล้วล่ะผมคิดว่านะประเทศไทยมันเหมือนเป็นประเทศที่ต้องไปแก้ปลายเหตุในหลายๆเรื่องอ่ะเพราะว่าต้นเหตุมันแก้ไม่ได้แล้วแบบตัดถนนตามแม่น้ำมาแล้วมึงจะมาทำเป็นตารางหมากรุกทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วมึงก็ต้องเติมสะพานลอยเติมสะพานทางด่วนอะไรเติมไปเรื่อยแล้วอ่ะเพราะมันต้องไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วอะไรก็น่าเศร้านะการรอบัตรทองแล้วหลายๆคนแบบผมเชื่อว่าประเทศไทยมีหลายคนที่รักษาไม่ทันตายก่อนที่จะรักษาเสร็จเพราะว่ามันต้องรอคิวมันต้องอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมพ่อผมก็เป็นคนหนึ่งที่เขาป่วยเป็นมะเร็งเนาะแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเขาใช้บัตรทองเหมือนกันแล้วเขาใช้เวลาในการรักษาเนี่ยห
ายปีแต่ว่าจำนวนหลายปีที่ว่าเนี่ยคือปีนึงเนี่ยรักษาไม่กี่ครั้งเพราะว่ามันต้องรอคิวกันเป็นเดือนๆน่ะแล้วสุดท้ายก็มะเร็งก็ลุกลามแล้วสุดท้ายพ่อผมก็เสียชีวิตนะคนนี้บอกว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่บางวันไม่มีตังค์กินข้าวเลยก็ไม่ปวดท้องหิวนะ อันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแบดโจ๊กอ่ะคือเขาผมไม่รู้ว่าเขาขำในเวแบบว่าประชดตัวเองแบบไอ้เหี้ยกูไม่กินข้าวจนกูไม่หิวแล้วอ่ะหรือแบบว่าเขาตลกจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเขาตลกจริงๆอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดาร์กโจ๊กมากมันเหมือนคนที่มีคุณภาพชีวิตไม่สมบูรณ์ไปสักระยะหนึ่งมากๆแล้วจนเขาไม่รู้สึกอะไรสมมติเช่นแบบสวัสดิการทั่วหน้าของคนไทยเงี้ยต้องไปพิสูจน์ความจนต้องไปลงชื่อว่ากูจนจริงนะอะไรเงี้ยมันไม่มีสวัสดิการทั่วหน้าที่มึงไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วมึงได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งพอเราไม่มีมานานๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าถ้ามันมีรัฐบาลสักชุดหนึ่งมาให้แม่งรู้สึกแบบโอ้รัฐบาลนี้สุดยอดมันเป็นอะไรที่เอาเงินภาษีไปแล้วมันน่าจะพัฒนาไปได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอเราไม่มีมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกว่าไม่มีก็อยู่ได้นี่มึงก็อดมื้อกินมื้อสิอะไรเงี้ยเนี่ยหรอไหมกลายเป็นบางคนแบบเฮียมึงจะบ้าเหรอมึงจะให้เขาเอาตังค์มาแจกทุกคนหรือไงมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้นึกออกไหมแต่ว่ามึงแค่ไม่เคยได้รับอ่ะจนมันขำอ่ะซึ่งมันก็เหมือนอันนี้ที่ไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่หิวแล้วก็เลยขำพอรู้สึกว่ามันปกติอะไรเงี้ยซึ่งทางที่จริงแล้วถ้าจงใจไม่ได้กินข้าวด้วยตัวเองเพราะไม่หิวมันก็โอเคแต่ถ้าคุณอยากกินแต่คุณอดกินจนไม่หิวแล้วแม่งคือแบบแม่งคืออีกเรื่องนึงต่อมาครับกินมาม่า1ซอง2มื้อ1ซองนะแบะ2มื้ออีกมื้อกินปลากระป๋อง1กระป๋องมี3ตัวโอ้รู้ด้วยเหรอว่า1กระป๋องมี3ตัวคือเขาแบบมีตังฟิกเท่านี้แล้วเขารู้ว่าใน1กระป๋องเนี่ยแม่งต้องมีปลา3ตัวนะแล้วก็ตัวละมื้อกับข้าว1จานคือเขาฟิกมาแล้วว่ากระป๋องนึงเนี่ยอยู่ได้วันนึงแล้วตอนเย็นอีกวันกินข้าวคลุกพริกเผา1จานข้าวคลุกพริกเผาคือไม่มีเนื้อใช่มั้ยก็คือเอาข้าวไปคลุกกับพริกเผาไม่ใช่ข้าวผัดพริกเผาด้วยนะคือมึงโปะพริกเผาลงข้าวที่หุงแล้วมาคลุกๆๆๆอย่างนั้นนะแบบมึงไม่ได้ไปเปิดไฟไม่ได้ไปใช้น้ำมันด้วยซ้ำนะคือถ้าคนเราถึงขั้นแบบรู้ว่าปลากระป๋องมีกี่ตัวก็น่าจะแบบคงจะมีความลำบากในการแบบจะจับจ่ายใช้สอยในการกินข้าวอะไรเงี้ยความจนมันทำให้ซื้อคุณภาพชีวิตไม่ได้อะกินส้มตำกับเพื่อนแล้วขอผักบุ้งที่แถมมาผัดกินอีกวันสำหรับผมคือไอ้ผักพวกนั้นคือไม่ต้องให้มาก็ได้เลยหลายคนอาจจะแบบไม่ได้กินแล้วก็ทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะกินอาจจะแบบ50-50ถ้ามองในมุมนึงก็คือดีนะเอาไปผัดต่อจะรวยจะจนทำแบบนี้ได้หมดเลยถูกไหมแต่คนที่เลือกที่จะทำอ่ะมันก็คงจะต้องเป็นคนที่มีความลำบากในการจับจ่ายใช้สอยด้านอาหารนิดนึงอ่ะโอเคข้อต่อมาครับไข่ต้ม1ใบกิน4คนเชี่ยผักเก็บข้างทางช่วงนั้นตาเป็นมะเร็งต้องประหยัดให้มากที่สุดเพื่อเอาเงินไปหาหมอนี่ไงคือถ้ามันมีแบบประกันทั่วหน้าไม่ต้องแบบดีเวอร์เหมือนซื้อประกันอลาลานก็ได้แต่มันต้องมีสักหน่อยนึงหรือแบบว่าค่ารักษาไม่โดดไปแพงมากจนทำให้อีกทางครอบครัวล้มอ่ะผมว่ามันยากนะในการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญได้ในเมื่อคนแก่คนนึงล้มอ่ะคนหนุ่มคนสาวเด็กล้มหมดทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วประเทศมันจะพัฒนาได้ไงถูกไหมเพราะว่าประเทศที่ดีเนี่ยมันต้องอุ้มชูคนที่เคยทำประโยชน์ให้ประเทศอ่ะนั่นคือคนแก่นะคนแก่เขาเคยส่งภาษีมาตั้งแต่ตอนหนุ่มใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าต้องมาพิสูจน์ความจนอ่ะว่ามึงจนจริงกูถึงให้ตังค์อะไรเงี้ยมันควรจะแบบว่าถ้ามึงแก่มึงช่วยเหลือประเทศมามากพอแล้วมึงอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือประเทศในการจ่ายภาษีมากๆแต่มึงอาจจะเคยเป็นคนงานเคยเป็นแรงงานที่คนรวยมันไม่มาแบกอิฐเองอ่ะเนอะมั้ยอย่างน้อยมึงต้องเคยมีประโยชน์ต่อประเทศนี้มาแล้วอ่ะมันคือการให้ค่าคนเนาะแล้วก็สวัสดิการต่างๆที่ไม่ทําให้1คนล้มแล้วทุกคนล้มไปหมดเลยอ่ะสมมติรัฐจะเอาเปรียบแบบแล้วคิดว่าแบบเอ้ยเราไม่จําเป็นต้องให้ตังคนแก่หรอกเพราะว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ตายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ให้ตังคนแก่เนี่ยคนหนุ่มที่ต้องดูแลคนแก่ก็ต้องเป็นคนจ่ายตรงนั้นแล้วคนหนุ่มที่จะมาพัฒนาประเทศก็จะน้อยลงคนหนุ่มที่จะมาจับจ่ายใช้สอยก็จะน้อยลงเศรษฐกิจประเทศมันจบที่ว่าครอบครัวหนึ่งกินไข่1ฟองไปแล้วอ่ะในบ้านนี้ต่อมาครับเงินเดือน 20,000K แต่หักค่าที่พักจ่ายหนี้แล้วส่งให้ที่บ้านแล้วเหลือตังค์ใช้แค่วันละ64บาทจะซักผ้าทีต้องเฉลี่ยใช้จ่ายเอา 20,000 เนี่ย 20,000 บาทใช่มั้ย 20,000 บาทเนี่ยผมก็เห็นว่าน้อยกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะ 20,000 บาทอาจจะกลายเป็นค่าสแตนดาร์ดที่ค่อนข้างจะกลางไปทางโอเคทั้งซึ่งทางที่ความเป็นจริงแล้ว 20,000 มันไม่ได้โอเคเลยในเศรษฐกิจยุคปัจจุบันนะแบบว่ามึงแดกข้าวตามสั่งป้าอ้อนเนี่ยขั้นต่ำก็ 50-60 แล้วกูเห็นประจำเลยแบบเวลาในโพสต์หางานโพสต์อะไรอย่างเงี้ยแทบไม่เคยเห็นเลข 20,000 เลยคือถ้ามันมี 20,000 นี่คนแบบแห่กันไปลุมแล้วอ่ะแล้วยิ่งแบบต้องใช้หนี้ต้องจ่ายให้ที่บ้านเนาะ64บาทเนี่ยตกเหลือเดือนเท่าไหร่64 × 30เหลือเดือนละ1,920อันนี้คือเงินที่เขาจะสามารถ
ใช้ชีวิตได้ต่อเดือนนึงแม่งแบบอันนี้หักค่าข้าวหรือยังนะสัตว์หักไปแล้วเปล่าเพราะว่าเขาเขียนว่าซักผ้ายังต้องเฉลี่ยใช้จ่ายเอาอาจจะหักไปแล้วแล้วเดือนนึงเนี่ยเหลือเงินอย่าเรียกว่าเงินเก็บแต่เงินที่แบบว่านอกจากทำให้มึงไม่ตายเนี่ยจะเหลือ 1,900 บางวันอยากจะกินกาแฟที่มันแบบอัปเกรดขึ้นมาหน่อยบางวันอาจจะสายแล้วกูต้องนั่งแท็กซี่บางวันอาจจะนั่งรถไฟไม่ทันแล้วเลิกดึกมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ฉุกเฉินอะใน 1,900 นั้นกูไปมามันก็เนี่ยก็เหลือไม่เยอะแล้ว64 บาทคนไหนที่รู้ว่าวันนึงมึงควรจะใช้จ่ายไม่เกินเท่าไหร่แปลว่าคนนั้นแม่งแบบแม่งแน่นทางการเงินมากนึกออกปะมันขยับตัวมากไม่ได้จนมึงต้องรู้ว่าวันนึงมึงควรใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่แบบเป๊ะๆแบบ64 บาทอย่างเงี้ยต่อมาครับต้องจ่ายค่าเทอมน้อง 20,000 บาทเหลือเงิน 2,000 บาทตั้งแต่วันที่10ค่าเทอมน้อง 20,000 เลยอ่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นการศึกษาที่โอเคแหละโรงเรียนเอกชนที่คุณภาพดีๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนึกออกไหมแต่ว่าโรงเรียนขั้นพื้นฐานเนี่ยจะสามารถยกระดับขึ้นไปยังไงได้บ้างให้มันใกล้เคียงกับโรงเรียนเอกชนมากกว่านี้เพื่อให้คุณภาพชีวิตของเด็กที่ไม่มีทุนทรัพย์มากพอเนี่ยจะมีโอกาสได้ความรู้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงหรือผู้ปกครองที่ต้องการใช้ลูกมีการศึกษาแต่ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นเนี่ยก็จะแบบว่ายอมตัดใจได้บ้างว่าแบบเอ้ยมันก็ห่างกันไม่เท่าไหร่นะเราไปของรัฐดีกว่าอะไรเงี้ยถูกไหมมันคือเรื่องของดีมานด์ซัพพลายด้วยที่ถ้าเกิดคุณภาพการศึกษาธรรมดามันต่ำมากเนี่ยแล้วคุณภาพศึกษาของเอกชนมันดีมากเนี่ยนั่นแปลว่าเขาจะเพิ่มราคาไปสูงเท่าไหร่ก็ได้ที่คนรวยจ่ายไหวเพราะมันต่างกันมากจริงๆนึกออกไหมมันเลยแบบอัพราคาได้ถ้าคุณภาพมันไม่ต่างกันมากเนี่ยราคาการศึกษามันก็อาจจะไม่มากเท่านี้ก็ได้นึกออกไหมและยิ่งเขาแบบต้องจ่ายค่าเทอมให้น้องแล้วเหลือแค่ 2,000 ตั้งแต่วันที่10เนี่ยก็คือแปลว่าเขาไม่เหมาะที่จะต้องจ่ายค่าเทอมให้น้องเดือนละ 20,000 น่ะนึกออกมั้ยคือประเทศที่เจริญเนี่ยเขาจะลงทุนกับการศึกษาเนาะให้คนในประเทศเนี่ยมีการศึกษาดีๆประเทศมันจะได้เติบโตมันไม่ใช่แค่ผู้บริหารในคณะรัฐบาลแบบบริหารกันอย่างเดียวแล้วทั้งประเทศมันจะเจริญมันต้องแบบว่ากระจายความสามารถไปให้ประชาชนด้วยแล้วประชาชนจะได้พาประเทศไปได้ด้วยนะและล่าสุดเห็นอะไรนะไอ้กระทรวงการศึกษาคนใหม่อะไรประมาณนั้นมั้งที่บอกว่าอะไรนะการศึกษาเราจะยึดอริยสัจ4อะไรแกอันนี้คือนโยบายอ่ะนึกออกว่ามึงมีอะไรมากกว่านี้ไหมหรือไม่จำเป็นต้องติดกล้องให้นักเรียนเพราะว่านักเรียนเนี่ยเน้นแต่งตัวมิดชิดแล้วกลับบ้านให้ไวอะไรเงี้ยหรือแบบว่าไม่มีตังติดแอร์ให้โรงเรียนนักเรียนเพราะมันไม่ร้อนหรอกแต่แบบว่าที่พวกมึงนั่งกันในห้องแอร์อะไรเงี้ยเคยกรอกน้ำก๊อกในห้องน้ำกินก่อนเงินเดือนออกก็คือแบบไม่มีตังซื้อน้ำอ่ะน้ำในเซเว่นก็ขวดละแบบ 7-10 บาทใช่ไหมก่อนเงินเดือนออกคือแบบไม่เหลือตังค์สัก 5-6 บาทแล้วอ่ะหรือว่าถ้าเหลือเนี่ยก็คงจะเป็นเงินที่จำเป็นต้องเก็บไว้คือบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยเฮียมึงเวอร์แล้ว 5-6 บาทจะไม่มีได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงแล้วเขาอาจจะมีเงินมากกว่านั้นแต่ว่ามันอาจต้องเป็นเงินที่จ่ายค่าเช่าห้องไหมหรือเป็นเงินที่วันนี้กูต้องเดินทางกลับบ้านไหมแบบฟิกมาแล้วว่าคอสค่ากลับบ้านเนี่ยมัน100-200 บาทแล้วยังไม่ได้พูดถึงเรื่องหนี้สินเลยนะเพราะฉะนั้น6 บาทไม่มีในบัญชีเนี่ยเป็นไปได้นะบางคนอาจจะยังเรียนอยู่หรืออาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีกำลังซัพพอร์ตคุณอาจจะไม่เก็ทเลยว่าไอ้เหี้ยคนเรามึงจะไม่มีตังค์เก็บสักบาทเลยหรอวะอะไรเงี้ยมึงพ่อแม่ให้เงินค่าขนมวันละ100เนี่ยมึงก็ต้องเหลือมาถึงอนาคตบ้างหรอวะอะไรเงี้ยแต่บางคนมันไม่เหลือจริงเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนมันมีภาระหนี้สินอะไรบ้างอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความสกปรกหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของความกูไม่มีทางแล้วอ่ะกูเลยต้องแบบอึบกอกน้ำไปแล้วไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้บ่อยแค่ไหนนะต่อมาครับไม่มีเหรียญ10ไปหยอดเครื่องซักผ้ามันรับแค่เหรียญ10วงเล็บ4เหรียญต้องมีเหรียญ10 4เหรียญก็คือมีต้องมี40บาทเลยต้องใส่ชุดเดิมๆซ้ำๆไปก่อนจนกว่ามันจะเปื้อนก็คือไม่ได้ซักเสื้อนะอันนี้มันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องชีวิตขั้นพื้นฐานของใครหลายคนเลยมีเสื้อที่ซักแล้วใส่อ่ะแต่นี่มึงไม่ได้ซักเสื้อด้วยซ้ำอ่ะก็ใส่ซ้ำไปกว่าจะเปื้อนคือมันก็คงแบบไม่ได้เปื้อนง่ายหรอกแต่ว่ามันก็คงจะมีกลิ่นอ่ะทุกคนควรได้ซักผ้ามึงนึกออกป่ะบางคนก็อาจจะแบบบอกแบบเฮ้ยมึงก็ไปซักเองสิไปอะไรเองสิมันก็ต้องมีค่ากะละมังมีค่าเสียเวลาเขาสะดวกหรือเปล่าเขาไม่มีเวลาหรือเขาไม่มีที่ตากอยู่คอนโดอยู่ทำงานในเมืองกรุงไม่มีที่ตากต้องแบบปั่นแห้งเท่านั้นอะไรเงี้ยมันเราไม่สามารถรู้เวอร์วิวของเขาได้จริงๆอะว่าเขาลำบากขนาดไหนแล้วเขาไม่สามารถซักเสื้อได้หมดไปแล้วครับกับแคททอกอรี่แรกตามธรรมเนียมหมดแคททอกอรี่หนึ่งก็ต้องแดกของที่มันวางตรงนี้ซะหน่อยนะพูดเยอะๆแล้วก็คอแห้งนะดื่มแล้วก็สดชื่นนะครับตรงนี้ก็สามารถวางโปรดักอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องดื่มหรือจะเป็นรถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ก็ได้แคลอรี่ต่อมาครับจนเลยซื้อความสัมพันธ์ไม่ได้ตะกี้มันคือแบบคุณภาพชีวิตใช่ไหมแต่นี่เป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ์เนาะข้อแรกครับบอกว่าไม่มีเงินไปดูหนังกับเพื่อนจนต้องยกเลิกนัดไปก่อนอันนี้มันคือเรื่องความสัมพันธ์นะเพื่อนทั้งกลุ่มไปดูหมดเลยยกเว้นเราอะไรเงี้ยพอเราฟังเรื่องของอื่นอะแวบแรกอะคุณหรือใครก็แล้วแต่นะอาจจะรู้สึกว่าดูหนังเป็นเรื่องที่เกินปัจจัย4อะมึงก็แค่ไม่ต้องดูมันไม่ตายหรอกใช่มันไม่ตายแต่สังคมอะมันก็อยากมีป่ะวะคือมึงไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบกินขี้ปี้นอนแล้วมึงก็แบบเป็นหมูในคอกหรือเป็นปลาในตู้ที่มึงก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรมึงก็แค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆอ่ะแต่มึงเป็นคนอ่ะมึงอยากมีความสุขมึงอยากมีชีวิตที่มันหาความหมายของชีวิตหรือฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรกันแล้วอ่ะสังคมมันสำคัญเว้ยแล้วเราไม่สามารถไปดูหนังกับเพื่อนได้เนี่ยในมุมของเด็กอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากเนอะไหมในมุมของเด็กที่ในห้องเรียนไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนแต่เป็นคนที่ทุกคนในกลุ่มสนิทกันแล้วเราโดนสนิทน้อยที่สุดอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกแย่ในจิตใจเลยนะตอนผมม.4ย้ายห้องครั้งใหญ่ครั้งแรกใช่ไหมในห้องกูแทบไม่รู้จักใครเลยอ่ะมันเป็นเพื่อนเซตใหม่หมดเลยเพราะว่าเพื่อนม.ต้นกูเนี่ยกันเร็วกันล่านแล้วแม่งก็ต่อม.4ไม่ได้สักตัวนึงวันแรกที่เลิกเรียนอ่ะเลิกปุ๊บกูเดินออกจากห้องแล้วมานั่ง2แถวอ่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่กูอยากตายคือแม่งแบบว่ากูรู้สึกกูเหงากูไม่มีเพื่อนกูรู้จะคุยกับใครอะไรงั้นเศร้าจริงนะต่อมาครับจนสุดในบรรดาเพื่อนทั้งหมดที่เคยมีมาอันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นการเข้าสังคมด้วยนะแบบว่าคือตอนเด็กเนี่ยกูตังน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีตังซื้อขนมกินหรือที่จริงก็มีแหละเก็บไว้แล้วไม่กล้าใช้คือที่บ้านเนี่ยนอกจากเงินที่เอาให้ไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่ให้อะไรอีกแล้วถูกไหมแบบว่าไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ซื้ออุปกรณ์ไม่ซื้อของที่เราอยากได้ไม่ซื้ออะไรให้อีกแล้วนอกจากให้เงินไปโรงเรียนอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะก็เป็นเงินที่สามารถเก็บหอมรอมริบได้แต่ว่าผมเก็บอย่างเดียวผมแทบแบบไม่ได้ซื้ออะไรกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนเราแบบว่าติดนิสัยบางอย่างโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือนิสัยขอกินคำหนึ่งดิจนมีครั้งหนึ่งเพื่อนพูดกันแบบติดตลกอะแล้วเราแบบหน้าเจือดเลยคือเขาคุยกันว่าแบบนั่งไงมาแล้วไอ้ขอแดกกูแบบโหแล้วมันทำให้แบบผมแบบวาร์ปไปกับอะไรที่ผมไม่ได้คิดอ่ะผมก็แค่แบบแล้วกูไม่มีตังค์อ่ะแล้วกูแบบเห็นว่ามันน่ากินดีอ่ะแล้วกูขอชิมคำนึงอะไรเงี้ยแต่มันทำบ่อยจนติดเป็นนิสัยอ่ะจนเป็นคาแรคเตอร์เราจนเพื่อนเอามาล้อกันว่าไอ้นี่มันคือไอ้ขอแดกอ่ะทำให้เรารู้สึกแบบเราหลุดออกมาจากเพื่อนอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ดีเลยอ่ะถ้าเรากล้าใช้ตังค์มากกว่านี้ถ้าเราไม่ต้องห่วงเรื่องจะไม่มีตังค์เก็บมากกว่านี้เราคงจะซื้อได้อย่างที่เพื่อนซื้อสินะอะไรเงี้ยเนี่ยป่ะมันแบบเพื่อนไม่ได้คิดอะไรแต่เราคิดแล้วถ้าเพื่อนคิดก็แย่ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้คิดอะไรเราคิดก็แย่แล้วบางทีเราอาจจะหลุดจากกลุ่มนี้ไปหรืออาจจะเข้ากับเพื่อนบางกลุ่มไม่ได้ที่เขามีไลฟ์สไตล์อีกแบบนึงอะไรเงี้ยยืมเงินเพื่อนเดือนที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวมีตังค์จะคืนให้ตอนนี้ยังไม่ได้คืนให้เลยพิมพ์เนี่ยก็คือรู้สึกผิดใช่ไหมเรายืมเขามาเนอะแล้วก็ผมว่าส่วนใหญ่อะเกือบ 100% อะแวบแรกที่ขอยืมกันนะมันไม่ได้อยากเบี้ยวหรอกยิ่งแบบยืมเพื่อนยืมอะไรด้วยอ่ะคงคิดว่าอยากคืนจริงๆแหละแต่หลายๆครั้งเกิน 50% เนี่ยแม่งก็เบี้ยวกันเพราะว่ามันไม่มีตังค์แล้วหามาคืนไม่ได้อย่างที่คิดหรือแบบว่าพูดไปก่อนนึกว่าจะทำได้แล้วทำไม่ได้อะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันไม่ได้ซื้อด้วยตังค์แต่ว่าหลายๆครั้งตังค์นี่แหละทำให้เสียความสัมพันธ์นะอ่ะต่อมาครับตกงานแต่แฟนยังมีงานอยู่เราก็พยายามหางานเรื่อยๆนานไปเริ่มรู้สึกผิดเพราะไม่อยากเป็นภาระเขาอันนี้คือรู้สึกผิดเต็มๆเลยนะตัวเองตกงานแล้วก็คือแฟนเลี้ยงอ่ะแหละใช่ไหมตัวเองก็แบบพยายามหางานแต่ในยุคนี้มันไม่ได้หากันได้ง่ายๆอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็แบบดีตัวเองออกจากแฟนอ่ะถูกไหมแบบว่ารู้สึกเป็นภาระเขารู้สึกว่าเป็นบุญคุณกันรู้สึกอะไรเงี้ยคือความรักอ่ะถ้ามันอยู่กันด้วยบุญคุณหรืออยู่กันด้วยแบบอะไรที่มันไม่แฟร์กันเมื่อไหร่อ่ะสักพักความรักมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเว้ยเอามาดูนี่ดีกว่าขนาดที่แฟนเลิกเพราะจนไป2คนแล้วจนแฟนทนไม่ไหวแล้วเลิกกับเขาไป2คนแล้วถ้าเป็นพวกแบบจะมาหวังผลประโยชน์แล้วไปก็โอเคแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าโดน2คนแล้วแปลว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้หวังผลประโยชน์แล้วแบบเขาน่าจะจนจริงตอนแรกก็อาจจะคบด้วยนิสัยเลยแล้วก็แต่แบบอยู่กันไปแล้วอีกฝ่ายนึงต้องเป็นคนจ่ายตังค์หมดเลยเฮ้ยมันก็ไม่ไหวนะเว้ยแล้วก็ว่าแฟนเขาไม่ได้เหมือนกันนะที่เลิกถ้าเป็นเหตุผลนี้นะแต่แบบไม่รู้ว่ามีเหตุผลยังไงแต่สุดท้ายแล้วแฟนทนไม่ไหวเลิกไป2คนเพราะจนต่อมาครับมึงเริ่มทนไม่ไหวเองแล้วอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็อย่าให้เกินตัวแล้วกันเงินก็หามาก็ซัพพอร์ตชีวิตตัวเองดีกว่าเนาะแคททอกรีต่อมานะครับจนซะจนซื้อการศึกษาไม่ได้นะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไม่มีเงินสมัครสอบเพราะต้องแบ่งไปใช้จ่ายอย่างอื่นในครอบครัวเนี่ยก็คือหลุดจากการศึกษาเลยนึกออกไหมถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยก็คิดว่าราคาก็พอกับค่าเช่าห้องอ่ะพอกับค่าเช่าคอนโดอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะการศึกษาแบบขั้นพื้นฐานมากๆเนี่ยมันไม่ได้แพงแล้วแต่ค่าแรงที่จ่ายให้คนทั่วไปแล้วเนี่ยมันแฟร์แล้วหรือยังที่ต่อให้การศึกษามันไม่ได้แพงเนี่ยแต่ค่าจ้างมึงถูกจนเขาไม่มีตังค์มาจ่ายของที่อาจจะไม่ได้แพงด้วยซ้ำอ่ะอันนี้คือไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะค่าสมัครสอบแม่งหลักร้อยมั้งสูงๆก็พันกว่าบาทไม่มีตังค์มา
สมัครสอบอ่ะโหผมเคยได้ยินแบบหลายๆคนคือติดหมอแต่ไม่มีตังค์ค่ารถมากรุงเทพอะไรเงี้ยคือแบบเฮี้ยแม่งยิ่งกว่าอีกนะเออค่ารถอ่ะคนต่อมาครับบอกว่าสอบติดโรงเรียนประจำจังหวัดแถมเป็นโรงเรียนอันดับ1ประจำจังหวัดแต่ไม่ได้เข้าไปเรียนเพราะจนมีสิทธิ์ไหมควรจะมีนะเออถ้าเด็กมีความสามารถขนาดเนี้ยนะเราจะทำอะไรได้บ้างวะในฐานะผู้ใหญ่อ่ะไม่สามารถว่าครอบครัวเขาได้นะคือเราไม่รู้เลยว่าโครงสร้างอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้ครอบครัวเขามันหลุดจากความยากจนยากมากจริงๆอ่ะเออผมแทบไม่เคยโทษคนจนเลยอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เขาหลุดขึ้นมามีกินมีใช้ยากอ่ะเวลาเราเห็นอะไรเราอย่าเพิ่งไปโทษที่ปลายเหตุโดยทันทีนะอย่าลืมที่จะมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ว่าคุณคิดดูดิว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำ350เนี่ยเดือนนึงก็จะได้ประมาณแบบ10,000อะไรเงี้ยแล้ว10,000มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายต่างๆของตัวเองมากมายเลยเนี่ยจะทำยังไงให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถหลุดขึ้นมากลายเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือจับจ่ายใช้สอยอะไรที่มันแบบว่าขับเคลื่อนสังคมในวงกว้างได้มันยากมากจริงเนาะมาเออคนต่อมาครับบอกว่าเคยฝันว่าอยากเรียนต่อในกรุงเทพสอบติดอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่สุดท้ายแม่มาพูดว่าแม่มีเงินส่งไม่ไหวตะกี้คือสอบติดประจำจังหวัดใช่ไหมอันนี้คือสอบติดในกรุงเทพแล้วน่ายิ่งยากเนาะค่าของชีพก็ต่างกันเนาะค่าเดินทางและยิ่งพอมาอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมีค่าที่พักด้วยใช่ไหมผู้ปกครองบางคนก็ไม่ไหวเนาะก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจว่าจะทำยังไงให้เด็กที่มีความสามารถแบบนี้สามารถซัพพอร์ตให้เขาแบบมีการศึกษาที่ดีได้ไม่มีเงินเรียนพิเศษไม่อยากรบกวนแม่ต้องกู้กยศมาเรียนดอกแรกก่อนเลยไม่มีเงินเรียนพิเศษทำไมประเทศเราไม่ต้องเรียนพิเศษทุกอย่างจริงนะแบบทุกวิชาจริงอะระบบการศึกษาในโรงเรียนมันต้องเป็นยังไงผมไม่ได้บอกมันดีหรือไม่ดีนะแต่มันต้องเป็นยังไงวะที่จะทำให้ทุกวิชามันต้องมาเรียนพิเศษกันมันทุกวิชาจริงนะไม่ว่ามึงจะวิทย์คณิตหรือมึงจะศิลป์ภาษาหรือมึงจะศิลป์คำนวณหรือมึงจะแม่งมีโรงเรียนพิเศษรองรับหมดเลยทำไมการศึกษามันถึงทำไม่ได้วะที่แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยแล้วเกณฑ์ของมหาลัยชั้นนำเนี่ยแม่งก็สูงด้วยมึงเรียนแค่ในโรงเรียนธรรมดาไม่สามารถไปสอบเข้าได้มึงต้องเรียนพิเศษเท่านั้นอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยถ้ามึงอยากจะเข้ามหาลัยดีๆได้มึงต้องเรียนพิเศษกันเท่านั้นหรออะไรเงี้ยเอออันนี้คือพูดแค่สายวิชาการนะยังไม่รวมไปถึงพวกสายแบบเฉพาะทางหรือสายแบบอาร์ตอะไรเงี้ยเอออย่างกูเนี่ยแม่ต้องไปเสียตังค์ให้ไปติวแบบศิลปะติวดออิ่งติวสีโปสเตอร์ดอกแรกคือเรียนพิเศษใช่ไหมดอกที่สองคือต้องกู้กยศมาเรียนไอ้กยศเนี่ยตัวดีนะคือหลายๆคนมีหนี้กยศมากใช่ไหมแล้วก็จ่ายไม่ไหวก็มากแล้วกลายเป็นหนี้ตลอดชีวิตก็เยอะใช่ไหมเออหลายๆคนก็จ่ายไม่ไหวจนกลายเป็นคนเลวอ่ะไม่จ่ายแล้วก็แบบเบี้ยวหนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันก็ไม่ดีแหละแต่จะทำยังไงให้เขามีการศึกษาโดยที่ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินแต่แรกวะจะทำยังไงให้แต่แรกเขาทำได้อยู่แล้ววะมันจะมีเรื่องแบบว่าการล้างหนี้ล้างหนี้กยศอะไรเงี้ยที่หลายๆคนหรือหลายๆพรรคพยายามจะทำอ่ะคนที่เคยกู้หนี้แล้วกู้หนี้กยศแล้วจ่ายแล้วอ่ะก็จะมาแบบไม่โอเคแบบเฮ้ยมึงจะมาล้างได้ยังไงปีที่แล้วกูเพิ่งจ่ายเองแบบมันไม่แฟร์อะไรเงี้ยเฮ้ยมึงต้องการความแฟร์นั้นไปทำไมวะมึงก็จ่ายไปแล้วไงแต่คนรุ่นต่อจากมึงเนี่ยเขาจะดีไปกว่ามึงได้ไหมเหมือนมึงกำลังจะบอกว่ากูเคยจ่ายมาแล้วเนี่ยกูเคยลำบากมาแล้วเนี่ยมึงก็ต้องลำบากกับกูมึงกู้เหมือนกูมึงก็ต้องลำบากกับกูทั้งที่จริงแล้วชีวิตของคุณทั้งสองคนมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันคุณลำบากอีกคนนึงไม่จำเป็นต้องลำบากด้วยอีกคนนึงเขาอาจจะโชคดีกว่าแล้วอยู่ในยุคที่ล้างหนี้พอดีแล้วเขาก็ได้เปรียบอะไรไปมันก็ไม่ทำให้คุณเสียตังค์เพิ่มแต่มันทำให้ชีวิตคนนึงในสังคมเนี่ยมันลืมตาอ้าปากได้มากเพิ่มแล้วมันไม่ดีตรงไหนมึงจะดึงเขาลงมาทำไมมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยได้ไปดูคอนเสิร์ตโพสต์มาโลนฟรีนะเว้ยเฮียแต่นี่มันคือการศึกษาฟรีมันก็ดีแล้วนึกออกไหมสิบเก้าปีแล้วตอนนี้ยังไม่มีเงินไปเรียนต่อมหาลัยเลยทำงานเก็บเงินก่อนค่อยไปเรียนอายุ19ใช่ไหมเรียนมหาลัยเนี่ยจะสอบติดตั้งแต่17-18นะถ้าเกิดปลายปีก็จะ18ถ้าเกิดต้นปีก็จะ17 19เนี่ยแปลว่าแกปเยียร์มาปีหนึ่งแล้วนะคือจะแบ่งเป็น3เซกชันแล้วกันนะแบบว่าเซกชันทั่วไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้องรีบเรียนเพราะจะรีบหางานทำจะได้รีบมีตังค์ใช้อะไรเงี้ยอันนี้คือครอบครัวชนชั้นกลางทั่วไปกับอีกครอบครัวนึงเป็นครอบครัวที่แกปเยียร์แต่แกปเยียร์ด้วยเหตุผลที่ว่าเฮ้ยกูไปเที่ยวต่างประเทศก่อนหรือว่ากูอยู่เฉยๆก่อนเพราะว่าไม่เป็นไรพ่อแม่กูรวยกูมีเบาะรองรับซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะที่เกิดมารวยเขาก็มีโอกาสได้แกปเยียร์แต่ว่ามีคนอีกกลุ่มนึงที่ต้องแกปเยียร์ที่ไม่ได้เพราะว่าไม่อยากเรียนต่อแต่เพราะว่าเขาไม่มีตังค์นั่นแหละแล้วผมรู้สึกว่าประเทศมันมีเบาะรองรับน้อยที่ทำให้คนเนี่ยรีบต้องเรียนต่อเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้พ่อแม่ก็ต้องเสียตังค์หลายปีมากกว่านี้ก็ต้องเสียตังค์เลี้ยงลูกเพิ่มอีก1
ปีอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้ตัวเองน้อยได้รู้น้อยว่าเราชอบอะไรเพราะว่ามึงเลิกเรียนก็ 5:00 นแล้วแล้วบางคนแม่งเสือไปทำเซเว่นต่อถึง 5:00 นอ่ะมึงจะเอาเวลาไหนมารู้ว่าไอ้เหี้ยกูอยากเรียนอะไรต่อวะแล้วแบบมึงรู้ตัวอีกทีนึงมึงต้องสอบเข้ามหาลัยแล้วแล้วถ้ามึงไม่สอบตอนเนี้ยพ่อแม่มึงจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายมึงเพิ่มอีก1ปีมึงก็อยากรีบช่วยที่บ้านมึงก็เลยรีบเข้าคณะอะไรก็ไม่รู้ที่มึงคะแนนถึงและสุดท้ายแล้ว 3-4 ปีนั้นมึงก็เรียนมาฟรีแล้วงานที่มึงทำก็ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับมหาลัยอีกเลยมันเป็นผลระยะยาวอ่ะต่อมาหนี้กยศ.เนี่ยโดนไป 300,000 ผ่อนของเดือนละ 3,000 ค่าหอเดือนละ 4,000 ยังไม่นับรวมค่าอาหารชีวิตมีค่าตอนนี้ก็คือต้องมีแบบไลฟ์โค้ชสไลด์ตัวมาแล้วคุณเนี่ยผ่อนของได้ยังไงเดือนละ 3,000 บาทคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่กันเชียวคุณไปผ่อนของ 3,000 แล้วคุณไปอยู่หอได้ยังไง 4,000 ทำไมคุณไม่ไปอยู่หอที่เดือนละ 1,500 อะไรเงี้ยแบบผมว่าราคาต่างๆอ่ะยิ่งทุกวันนี้ของมันยิ่งแพงขึ้นแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันเท่าเดิมถูกมั้ยซื้อที่อย่างเงี้ยมันเหมือนเดิมอ่ะหรือตึกเนี่ยมันเก่าลงกว่าเดิมเนี่ยแต่ราคาแม่งไม่เคยเท่าเดิมเลยแล้วแม่งก็ไม่เคยถูกลงแม่งเพิ่มคือจะให้ลดราคาแล้วไปอยู่ที่แย่กว่านี้ถามว่ามันได้มั้ยมันได้แต่ว่าหลายๆอย่างมันทำให้มึงไม่มีความสุขอ่ะสภาพแวดล้อมห้องมันแย่มึงไม่อยากถ่ายให้ใครดูมึงไม่อยากนอนที่นี่มึงอยากไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลามึงอยากไปคาเฟ่มึงอยากไปกินเหล้ากับเพื่อนตลอดทุกวันเพราะว่ามึงไม่อยากอยู่ห้องอ่ะห้องมันเล็กเหมือนรูหนูมันอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วผ่อนของ 3,000 เนี่ยผมไม่รู้ผ่อนอะไรอ่ะผ่อนโทรศัพท์ก็อาจจะอยากแบบมีโทรศัพท์ดีๆใช้บ้างผ่อนรถก็แบบว่าการขนส่งก็ไม่ได้ดีก็เลยกูเลยต้องมีรถสุดท้ายแล้วมันอาจจะจำเป็นอ่ะเลยแบบไม่อยากให้แบบสไลด์ตัวมาคุณทำไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็อยากจะมีความสุขกันบ้างอ่ะคนจนไม่มีตังค์แต่ควรจะมีสิทธิ์ในหลายๆอย่างมากกว่านี้หัวข้อแคตตาล็อกสุดท้ายนั่นก็คือจนซะจนซื้อความสุขไม่ได้มาดูคนแรกฟันผุฟันแตกฟันหลออยากรักษาฟันตัวเองให้เลี้ยงสวยมากๆแต่ไม่มีตังค์ตอนนี้ฟันหลอไม่กล้ายิ้มแบบเต็มปากเลยอยากเคี้ยวแล้วรู้สึกอร่อยบ้างเฮียฟังแล้วรู้สึกแบบกูอ่านแล้วรู้สึกเฮียเคี้ยวแล้วรู้สึกอร่อยอ่ะมันคือทุกวันที่มึงกินข้าวแล้วมันอร่อยอ่ะคือเขาฟันผุฟันแตกอ่ะนี่มันคือไม่มีความสุขแล้วอ่ะอยากเคี้ยวรู้สึกอร่อยบ้างเวลากินอะไรรู้สึกไม่เต็มปากเพราะมันจะไปโดนตรงที่หลอแล้วเจ็บเสียเซลล์มากทำใจความสุขเนี่ยมันเป็นอะไรหลายๆอย่างบางคนแบบการกินของอร่อยเคี้ยวได้อย่างเต็มปากแม่งคือความสุขแล้วอ่ะเขาไม่ได้รักษาฟันอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขของการกินมันเป็นเรื่องของความสุขของการมั่นใจในตัวเองด้วยอ่ะคือเขาไม่เซลล์อ่ะคนต่อมาครับบอกว่าต้องเลือกระหว่างชาไข่มุกกับเดินกลับคอนโดมันคือต้องเลือกระหว่างความสุขหรือคุณภาพชีวิตอ่ะเหมือนมึงต้องเลือกระหว่างแบบมึงจะเอาตังค์ไปซื้อความสุขหรือมึงจะเอาตังค์ไปซื้อคุณภาพชีวิตอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตอ่ะมันควรจะเป็นอะไรที่เป็นเบสที่มึงไม่ต้องมานั่งคิดว่ามึงจะมีพอไหมวะนึกออกไหมถ้าประเทศมันเจริญจนมากพอนะผมเข้าใจว่าทุกประเทศมันก็มีคนที่ลำบากเนาะแต่ผมอยากให้มันลดน้อยกว่านี้ได้ไหมว่าคุณภาพชีวิตมันค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดที่หลายๆคนน่ะได้อยู่แล้วความสุขเนี่ยค่อยเป็นอะไรที่มึงอยากจะเสียตังค์จ่ายแล้วความสุขในเสียตังค์จ่ายเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ค่าไม่เท่ากันถูกไหมสมมติ Starbucks เนี้ยมาอยู่ในประเทศไทยแม่งกลายเป็นคุณภาพความสุขราคาสูงแต่ถ้าอยู่ในอเมริกาแม่งเป็นคุณภาพความสุขราคามาตรฐานลงไปอะไรเงี้ยมันแบบมันคือของสิ่งเดียวกันที่ราคา2ประเทศเท่ากันอ่ะแต่ว่าค่าของชีพมันไม่เท่ากันอ่ะต่อมาครับอยากได้คอมมาทำงานก็ไม่ได้อยากได้อะไรก็ไม่ได้ครอบครัวมีแต่หนี้อันนี้จะเป็นแบบน้องมัธยมหรืออะไรสักอย่างนะที่อาจจะไม่ได้มีรายได้เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วมีข้าวกินแหละแต่สุดท้ายแล้วครอบครัวมีหนี้มีสินเนาะก็ไม่ได้จะโทษพ่อแม่ไม่ได้โทษครอบครัวไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ต้องสปอยซื้อทุกอย่างให้ลูกเนาะแต่ว่าก็น่าจะดีเนาะถ้าเด็กทุกคนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ผจญภัยกับโลกกว้างกันได้ทุกครอบครัวมันก็น่าจะดีเนาะร้องไห้เพราะไม่มีตังค์ซื้อเสื้อศิลปินความสุขล้วนๆอ่ะมึงอยู่ได้แหละแต่ว่าคนเราแม่งเกิดมาเพื่ออะไรวะคนเราแม่งอยู่ไปทำไมวะถ้ามันไม่มีความสุขมันแบ่งเป็นเวลไปนะคือพอเราเกิดมาแล้วอ่ะแล้วมันก็ต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมแล้วอยู่ต่อไปยังไงให้รอดเอาเงินไปลงกับคุณภาพชีวิตก่อนแล้วพอคุณภาพชีวิตมันอยู่ได้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ไปทำไมวะเดี๋ยวมันจะเกิดคำถามในใจอ่ะมันก็ต้องอยู่เพราะว่าได้ทำสิ่งที่รักได้ทำสิ่งที่ชอบได้ชื่นชมคนที่ชอบได้อยู่กับสถานที่ที่เราชอบได้อยู่กับศิลปินที่ชอบได้สะสมของศิลปินที่เราชอบอย่างน้อยมันน่าจะมีตังค์ไปเสิร์ฟความสุขในแต่ละวันของเราได้บ้างจะแบบรักศิลปินคนนี้มากเขาคงจะแบบอยากได้เสื้อตัวนี้มากอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สามารถไปเสิร์ฟความสุขตรงนั้นได้ก็น่าเศร้านะคนต่อมาครับได้เงินไปโรงเรียนวันละ50บาทกับข้าวในโรงเรียนจานละ25บาทข้าวเย็น25บาทเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เพิ่ม
ไม่มีเงินเก็บเลยถ้าจะเก็บจริงๆต้องห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนนี่คือน่าจะเป็นน้องนักเรียนเนาะก็ในยุคผมเนี่ยมัธยมเนี่ยผมจำได้ผมได้วันละ100แล้วนะนี่ได้50บาทก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอาจจะมองว่าเยอะบางคนอาจจะมองว่าน้อยมันแล้วแต่ชีวิตคุณนะเพราะนั้นมันยิ่งเป็นภาพชัดว่าคำว่ารวยหรือจนเนี่ยไม่มีใครมากำหนดได้เพราะมันไม่ได้มีเป็นแฟกต์อยู่ในเปเปอร์ว่ามีเงินเท่านี้ถึงจะนับเป็นรวยมีเงินเท่านี้ถึงจะจนเพราะนั้นคำว่ารวยคำว่าจนอ่ะมันอยู่ที่สังคมที่เราอยู่มันอยู่ที่10บาทเนี่ยกินข้าววันละ2มื้อต้องกินโรงอาหารเท่านั้นด้วยนะเพราะว่ามื้อละ25บาทถ้ามึงออกไปข้างนอกไม่มีทางมื้อละ25บาทนอกจากจะกินแบบข้าวเหนียวห่อหนึ่งที่ห่อละ5บาทแล้วหมูปิ้ง2ไม้ซึ่งนั่นแบบกูเรียกว่าสแน็คดีกว่ามันเรียกเป็นข้าวยากอ่ะหมูปิ้ง2ไม้เดี๋ยวนี้ไม้แม่งอันแค่นี้แบบ10บาทอ่ะแม่งอันแค่นี้แล้วอ่ะความสุขก็เลือกไม่ได้แล้วว่ามึงอยากจะแดกอะไรข้างนอกอ่ะคนสุดท้ายครับผมใช้ Oppo แต่เด็กในโรงเรียนอยู่ป.2ใช้ iPhone 11และน้องคนนี้กำลังจะได้ iPad อีกผมตอนอยู่ป.2ยังนั่งเขี่ยดินอยู่เลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาป.อะไรนะอาจจะป.3ก็ได้ป.4ก็ได้ป.5ป.6ก็ได้ไม่รู้แบบช่องนี้เด็กก็ดูเยอะนะผมว่าความน่ากลัวของโซเชียลอย่างนึงอ่ะที่ผมเห็นในช่วงหลังอ่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีหยกหรือกรณีเด็กคนไหนก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเรากำลังทำเหมือนโลกในโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่โลกความเป็นจริงยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือมุมมองโลกของเด็กมุมมองโลกของผู้ใหญ่คุณไม่สนใจเลยคุณมองแค่ว่าแม่งเป็นเพลเยอร์คนหนึ่งในแพลตฟอร์มหนึ่งอ่ะผมว่ามันเป็นกำแพงของมนุษย์ไปหน่อยนะในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนที่คุณที่กำลังดูผมอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยหรือบางคนอาจจะไม่พอใจอะไรเงี้ยมันมีกำแพงของโลกโซเชียลที่ทำให้เราไม่ใจดีต่อกันมากกว่านั้นเราไม่คิดถึงความคิดเขามากกว่านั้นบางทีเด็กก็รู้สึกว่าอยากได้ iPhone ซึ่งผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เด็กหรอกมั้ยผู้ใหญ่ก็อยากได้ iPhone หรอกมั้ยแบบใครๆก็อยากได้ iPhone หลายๆคนก็อยากได้ iPhone เพราะว่าทุนนิยมมันมาแบบนี้แบบโฆษณากันแบบนี้คนรวยเขาใช้กันแบบนี้ก็อยากได้นึกออกมั้ยอยากได้อยากมีแค่ผู้ใหญ่มันไม่มาพิมพ์บอกเฉยๆว่ากูอยากได้ว่ะมันไม่ได้มาพิมพ์บอกแต่ว่ามึงก็อยากได้กูก็อยากได้ iPhone 15ออกใหม่กูก็อยากได้ถ้าให้ฟรีกูก็เอานึกออกมั้ยแต่เด็กอ่ะมันคิดอะไรมันก็พิมพ์ออกมาว่ากูมี Oppo น้องมี iPhone 11มันก็อยากได้อย่าเพิ่งแบบไปว่าอะไรน้องเขาเนาะแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องเดิมก็คืออยากมีความสุขอ่ะคือถ้ามึงมีตังพันล้านอ่ะมึงเอาหมดแล้วนึกออกมั้ยเพราะนั้นบางทีแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ไปก่อหนี้ไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อซื้อ iPhone เขาแค่บอกว่าเขาอยากได้เราอย่าเพิ่งง้างหมัดนะอย่าเพิ่งง้างหมัดไปบอกว่าแบบเฮ้ยมึงไม่จำเป็นมึงไม่ต้องอยากได้มึงไม่ต้องคิดที่มึงจะอยากได้เขาแค่คิดเองถ้าใครคิดที่จะอยากได้อะไรมึงคิดไปเหอะนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ที่ทำขึ้นมาเนี่ยอยากให้เห็นความจนในหลายๆรูปแบบนะบางคนอาจจะกำลังดูคลิปอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งเรื่องนี้น่าเศร้าอ่ะจนจริงเรื่องนี้เอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นว่ะมึงจนปอมึงไม่ได้จนอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคำว่าจนของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะผมไม่อยากให้คุณต้องมาทำแบบรัฐบาลอ่ะที่ต้องมาพิสูจน์ความจนอ่ะเอ้ยมึงจนจริงป่าวะมึงจนจริงมึงเอามาโชว์ดิโอ้ยน่าสงสารว่ะเอาจนอ่ะเอาไปมึงไม่จนขนาดนั้นนี่มึงไม่ต้องเอาหรอกอะไรเงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องไปตีค่าว่าคุณรวยจริงรวยปลอมมึงจนจริงจนปลอมไม่จำเป็นจนสำหรับเขาคือจนสำหรับเขาจนสำหรับสภาพแวดล้อมเขาจนสำหรับสภาพแวดล้อมเราจนของเราแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณจนมันต้องมีคนที่จนกว่าคุณถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณรวยมันต้องมีคนที่รวยกว่าคุณเพราะนั้นมึงไม่ต้องไปหาเส้นแบ่งหรอกว่าแค่ไหนถึงจนถ้ามึงรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมึงเริ่มไม่ดีแล้วมึงเริ่มไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วมึงเริ่มแบบอึดอัดทางการเงินแล้วมึงต้องดูก่อนว่ามันจริงไหมวะที่เราไม่มีตังค์ใช้จ่ายเนี่ยมันจริงไหมหรือว่าเราพอจะรัดเข็มขัดอีกนิดนึงเพื่อให้คุณภาพชีวิตมันโฟลว์กว่านี้ได้ไหมหรือว่าถ้ามันไม่ได้แรงจริงเนี่ยจนก็คือจนลำบากก็คือลำบากแล้วก็ไม่ควรจะต้องมาพิสูจน์ความจนกันเลขเรื่องนึงก็คืออย่าโทษกันเองมากเกินไปนะบางทีประเทศเนี่ยต้องช่วยอุ้มชูคนในสังคมด้วยนะให้เส้นแบ่งระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันพอจะใกล้กันมากกว่านี้ได้ไหมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะควรมีสิทธิ์ไหมเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองในหลายเรื่องว่าไม่มีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้หรอกใช่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้แต่คุณอย่าเพิ่งบอกมันเป็นไปไม่ได้ดิคุณอย่าเพิ่งบอกว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้เรื่องนี้คนจนทำไม่ได้เรื่องนี้คนจนไม่มีสิทธิ์ดิตอนนี้มันยังเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณปักธงไว้ว่ายังไงเรื่องนี้คนจนก็ทำไม่ได้มันก็จะไม่มีวันทำได้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่ามันอาจจะพอมีทางนะสังคมจะพากันไปให้ความรวยความจนเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากกว่านี้และแน่นอนครับคนจนเนี่ยต่อให้ไม่มีเงินแต่ก็ควรจะมีสิทธิ์ในทุกๆอย่างมากขึ้นกว่าเดิมยังไงวันนี้รายการผลโพมันโผก็ประมาณนี้นะครับในหัวข้อคนจนมีสิทธิ์ไหมคะนะปวดความจนของตัวเองก็ยังไงถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันลำบากทางการเงินหรือฉันมีความเครียดในจิตใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาระบายได้นะครับจะมีคนคอยให้กำลังใจ
คุณอยู่เนาะในช่องคอมเมนต์ผมเห็นหลายคนมากเลยที่เริ่มเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีเนาะในช่องเราที่เฮ้ยมีคนมาพูดอะไรบางอย่างแล้วมีใครหลายๆคนเข้าไปช่วยให้กำลังใจก็อยากจะให้สังคมตรงนี้เป็นสังคมที่ช่วยอุ้มชูสภาพจิตใจกันไปเนาะเราคงไม่ได้โดเนทให้คอมเมนต์กันนะถ้ามึงโดเนทให้กูนี่กูไม่ได้รวยมึงโดเนทมาโอเคแต่ว่าเราสามารถบรรเทาจิตใจกันได้เนาะให้ยังพอมีเพื่อนมีสังคมที่จะทำให้จิตใจเรามันเข้มแข็งและทำให้เราหลุดพ้นไปจากความจนได้นะครับโอเคติดตามช่องทางเหล่านี้ไว้แล้วกันถ้ามีคลิปต่อไปรายการผมมันโผล่ก็ฝากกดติดตามช่องทางเหล่านี้ไว้ก็จะได้มาโผล่ในคลิปแบบนี้นะครับยังไงวันนี้บ้านกูเองขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอุ้ยมาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยอ้าวสมัครยังสมัครเลยสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้อ้าวเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอ้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยมึงออกมาได้แล้ว